สวัสดีครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้จะมีอะไรมานำเหนือก็คือเจ้าซาลามอนิกนะครับ SRLMX1 นะฮะดูว่ามันมีความสามารถกันยังไงนะครับในแพ็กเกจของมันเนี่ยก็จะมีแถมตัวนี้นะฮะถุงหนังสวยหรูนะฮะของซาลามอนิกนะฮะแล้วก็จะมีวิมมัพนะฮะตัวนี้นะครับเวลาเราไปในที่ทะเลเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้กับตัวเนี้ยต่อเข้ากับนี่นะฮะมาใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รัดแค่นี้เองครับประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นอีกอันนึงช่วยออปชั่นให้เรานะฮะถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนปกติธรรมดานะฮะในยี่ห้อต่างๆผมไม่ได้แถมนี้ให้นะครับผมตรงนี้นะครับวิมมัพนะฮะเจ้าซาลามอนิกนะครับSRLMX1 นะฮะตรงนี้ก็จะมีตัวเหล็กนะครับตัวนี้คลิปหนีบมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับคลิปหนีบนะครับก็แล้วก็หัวตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะฮะตรงนี้นะครับอย่างดีเลยครับผมเวลาเราต่อก็คือง่ายๆครับก็คือเรามีแค่ขาจับสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนนะครับสมมติว่าอันนี้มันอยู่ในห้องนะปกติแล้วในห้องเนี่ยมันจะเสียงกังวานมากนะครับผมถ้าเราใช้ตรงนี้นะครับผมเปิดนะฮะเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับไม่ได้ใส่ตัวแจ็คตรงนี้ก่อนนะครับผมแค่เทสนะฮะโอเคโอเคครับตอนนี้คือเป็นการเทสซาลามอนิกนะครับก็คือตอนนี้ไม่มีแจ็คนะฮะก็ยังไม่แจ็คไม่เสียบอยู่ก็ลองดูว่าไอ้เสียงเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะแล้วจากนี้เราก็ผมก็จะเอาตัวแจ็คเนี่ยลองเสียบเข้าไปดูนะฮะว่าไอ้เสียงมันเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็คือเป็นการเสียบเจ้าแจ็คไมโครโฟนนะฮะซาลามอนิกนะครับนาวาเลียก็คือ SRLMX1 นะฮะเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับจากคลิปเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันค่อนข้างกล้องมากเสียงนอยส์อะไรต่างๆก็มีนะฮะพอเสียบเข้าไปเนี่ยเสียงมันก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกดูนะว่าข้างนอกเนี่ยเขาผมก็จะเป็นพวกถนนอะไรต่างค่อนข้างเสียงดังเดี๋ยวเขาไปดูว่าถ้าเสียบกับไม่เสียบมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ข้างนอกนะครับก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะหนุกหูมากเลยฮะเดี๋ยวผมเปิดออกตัวมาก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็หยิบสมาร์ทโฟนมาใช้นะครับนี้ผมก็เปิดในโหมดของกล้องนะฮะตรงนี้นะครับโหมดของกล้องผมก็คือตอนนี้ผมไม่ได้ติดตอนนี้มันมีไมค์อยู่นะครับไมค์ตัวนี้ก็คือเป็นไมค์ของนี่นะครับเป็นไมค์ของซาลามอนิกนะฮะตัวนี้นะฮะก็ยังไม่ติดทีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูสิ่งแวดล้อมข้างนอกก่อนนะครับเป็นเสียงเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็คือเสียงอันนี้ผมเสียบแจ็คเข้าไปอย่างนี้นะครับก็แค่เอาแจ็คเนี่ยเสียบเข้าไปในข้างหน้านี้เองนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็วัดแสงที่หน้านี่นะครับตัวนี้นะครับขณะนี้เป็นการอัดเสียงเจ้าซาลามอนิกนะครับตัวนี้ก็คือมีการอัดแจ็คเข้าไปนะครับตรงนี้นะเสียบแจ็คเข้าไปแล้วก็มาดูว่าเสียงของมันเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับเสียงรบกวนเนี่ยจะหายไปเลยเห็นไหมครับสังเกตเสียงดูนะฮะแล้วก็เสียงข้างนอกเนี่ยค่อนข้างเสียงรบกวนมากนะฮะจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอหน้ากล้องไปดูนะฮะตอนนี้นะครับก็คือผมเปลี่ยนเป็นด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้ากล้องนะฮะเราก็ลองเช็คดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับในการเทสเสียงนะฮะก็ถือว่าเป็นการตัดเสียงค่อนข้างดีมากนะครับผมนอกจากนี้เราสามารถที่จะใช้งานไลท์อะไรต่างๆโดยใช้เจ้าซาลามอนิกตัวนี้นะครับสังเกตเสียงเลยครับว่ามันเสียงมันรบกวนมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะ
แล้วก็ถ้าเราต้องการใช้สมาร์ทโฟนกับต้องขาทั้งกล้อง1อันนะฮะก็สามารถที่จะไปไลฟ์ที่ไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Snapmonic SRL MX1 นะฮะซึ่งเมื่อกี้สาธิตได้ดูแล้วว่ามีการตัดเสียงค่อนข้างดีมากนะครับในตัวนี้นะครับเป็น Navalier ไมโครโฟนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่คิดว่ามันสมราคาแล้วก็คุ้มค่านะครับแมทเทียลที่มันให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นวิมมัฟถุงนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนที่เป็นคลิปเหล็กนะฮะแล้วก็นอกจากนี้หัวเนี่ยก็จะเป็นเหล็กด้วยนะครับตรงนี้นะฮะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วสะดวกสบายนะครับเพียงแค่เราเอา iPhone นะครับ iPad หรือว่า ThatPad หรือจะเป็นพวกระบบ Android ต่างๆใช้ได้หมดนะฮะเพียงแค่เราแค่เสียบเข้าไปก็สามารถที่จะทำไลฟ์สดได้นะครับหรือว่าจะเป็นการอัดวิดีโอต้องการเก็บเสียงที่ดีๆของเราเอาไว้ในสมาร์ทโฟนของเรานะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับตัวนี้นะฮะถือว่าแมททีเรียลกับตัวแพ็กเกจที่ให้มาเนี่ยถือว่าสมราคานะครับในเจ้า Snapmonic SRL MX1 นะฮะตัวนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุก Subscribe นะฮะก็อย่าลืมนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับของShutter OK นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ